สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับคำแน่นอนว่าพี่วันนี้พี่อัดตอนกลางคืนรัวๆนะครับประมาณ4 5คลิปดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเส Ь ียงรบกวนนิดนึงก็ขออภัยน,น,น,น้องๆไวินาทีนี้ด้วยนะครับโอเคนะอันนี้จะเป็นจากเกมเกมนึ่งซึ่งน้องๆหลายคนก็ย่าจะรู้จักเกมเกมนี้นะครับโอเคนะแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับความถนัดแพทย์เนี่ยคือเรื่องนี้ครับมันสามารถเอามาเกี่ยวกับความถนัดแพทย์ได้เพราะว่ามันมีโจทย์ข้อนึงซึ่งมันจะเอาเกมนี้นะมาประยุกต์นิดนึงนะครับประมาณนั้นอ่ะ ได้หรือเปล่านะครับประมาณนั้นโอเคนะ,ะเรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับโอเคนะเกมนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของเกม The Last of Us นะครับซึ่งพี่ว่าน้องๆหลายคนก็คงน่าจะเคยเห็นเกมนี้เกมเมอร์อาจจะเคยเห็นพี่พี่เอกคล้ายแคสเกมนี้แล้วประมาณนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าโจทย์เป็นไงโจทย์มันอารมณ์ประมาณว่าเหตุการณ์ทั่วโลกณตอนตอนนี้นะครับก็คือคนติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้กันหมดเลยครับแล้วก็มีตัวรสองตัวก็คือโชเอลครับโชเอลก็คือไอตัวผู้ชายตรงนี้แหละครับอืม ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าเอลลี่นะครับเอลลี่เป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับประมาณนั้นโจเอลอยู่ข้างไอ้นี่นะเขาบอกว่าโจเอลเนี่ยได้รับหน้าที่ให้นำเอลลี่ครับไปส่งให้หมอใช่ซึ่งจริงๆมันเป็นทีมไฟร์ไฟนะแต่พี่ขอเรียกว่าเป็นหมอหิงห้อยแล้วกันนะครับประมาณนั้นเนื่องจากเอลลี่เนี่ยมีภูมิคุ้มกันจากเชื้ออ่อเชื้อไวรัสนะครับหรือว่าเป็นเชื้อซอมบี้จริงๆมันไม่ใช่ซอมบี้หรอกมันเป็นเชื้อคล้ายๆเป็นเชื้ออ่า คล้ายๆตัวปลาการลังอะไรพี่ก็ไม่รู้หรอกนะเออเชื้อเชื้อคล้ายๆกับไอ้ตัวเ,เชื้อรานะครับประมาณนั้นเออพี่เรียกว่าซอมบี้กันง่ายๆประมาณนี้เนื่องจากเอลลี่มีภูมิคุ้มกันครับเขาต้องการเอาเลือดของเอลลี่เนี่ยไปสกัดเป็นวัคซีนนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็เดินทางผจญภัยกันครับเพื่อไปหาหมอหิ่งห้อยนะครับแล้วก็ระหว่างเดินทางก็เกิดการผจญภัยช่วยเหลือซึ่งกันเรื่อยๆนะครับจนเกิดความผูกพันแบบพ่อและลูกขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าโจเอลเนี่ยครับเขาเคยมีลูกสาวซึ่งลูกสาวเขา ลักเอนดูเอลลี่เหมือนกับเป็นลูกสาวครับแล้วท้ายที่สุดเขาก็ไปเจอหมอหิงห้อยครับก็คือไปเจอทีมไฟร์ไฟนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ความจริงที่รู้รู้หลังจากที่คุยแล้วเรื่องในเรื่องของการเจะสกัด ตัวเลือดของตัวอเอลลี่เนี่ยเพื่อมาเป็นวัคซีนครับก็คือการสกัดเดียวมันจะต้องสกัดผ่านทางสมองครับซึ่งแน่นอนว่าการสกัดเนี่ยคุณหมอบอกว่าทําได้แน่นอนเพราะว่าหมอเนี่ยมีความมั่นใจว่าทําได้แล้วสามารถสกัดได้ด้วยนะครับประมาณนั้นก็คือโอกาสสำเร็จประมาณ90%เเซเลยอืมแต่ว่าจะต้องแลกมาก็คือเอลลี่ต้องตายแน่ครับประมาณนั้นแล้วน้องอะ่ะเป็นโจโเอลน้องจะทํำยังไงครับเออมันเป็นอะไรที่บอกเฮ้ยรู้สึกแบบ ตึงตาตึงใจมากเลยนะแบบเป็นฉากที่ตึงตาตึงใจมากเลยก็คือสมมติว่าถ้าน้องอ่ะเป็นคนคนหนึ่งล้วบอกว่าน้องจะต้องยอมเสียลูกแท้ๆของน้องไปอันนี้อันนี้พี่ใส่ เอ็นอินเนอร์ไปเองนะโอเคนะอันนี้คือขนาดลูกไม่แท้นะสมมติถ้าเป็นลูกแท้ๆของน้องครับแล้วน้องมีความผูกพันกับลูกคนนี้มาแล้วน้องจะ,จะต้องยอมเสียสละลูกของน้องอะ่ะเพื่อช่วยคนทั้งโลกอะ่ะคำถามคือน้องจะยอมไหมคนเป็นแม่จะยอมไหมคนเป็นพ่อจะยอมไหมเฮ้ยตัดสินใจายากมากเลยนะโอเคนะเออมันจะเอาความรู้สึกตรงนี้มาเล่นกับน้องครับประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าใน5ช้อยนี้มันสามารถเลือกได้ทั้งหมด5ช้อยเลยนะอยู่ที่ว่ามุมมองแต่และมุมมองนะซึ่งไม่มีข้อใดผิดไม่มีข้อใดถูกเลยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเราอยากจะเป็นนหมออออเเเรราจะะต้งลือกอไ ข้อมุมมองของคนที่เป็นหมอจะเลือกข้อไหนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันข้อที่หนึ่งครับก็ <st it> บอกรับไม่ได้ครับรับไม่ได้โอโกโ,โอเอลี่ว่าหมอหิ่งห้อยบอกว่าภูมิคุ้มกันเธอใช้ไม่ได้อันนี้คือแน่นอนว่าอันนี้คือถ้าเราตอบแบบนี้คือเราจะตอบไปแบบไหนเออหรือว่าพี่ให้น้องแอบคิดนิดนึงดีงกว่าเออพี่ให้น้องคิดนิดนึงครับว่าถ้าเป็นน้องน้องจะตอบข้ออะไรโอเคนะพี่จะอา่าให้น้องตอบแบบถ้าสมมติถ้าเราอยากจะได้คะแนนเราตอบข้อไหนถ้าเราแบบว่าเป็นคนในชีวิตจริงๆครับเออเราจะตอบข้อไหนแล้วถ้า ในเกมอ่ะเออในเกมมันตอบข้อไหนในเกมมันเฉลยสักฉากจบแบบไหนประมาณนั้นโอเคนะะน้องกดพรแล้วก็ลองคิดเองครับแต่ถ้า ลราจะนั้นถ้ากดพออถ้าอยากจะฟังคำตอบเลยเอโอเคแล้วก็เปิดพอร์ตดูต่อกันได้เลยครับโอเคอ่ะพี่จะเฉยเลยนะครับเริ่มจากอันแรกเขาาับไม่ได้โกหกเอลลี่ว่าหมอหิง่งห้อยเนี่ยบอกว่าพุงควันเธอใช้ไม่ได้อันนี้คือหมอเป็นไงครับหมอหมอห้ามโกหกนะครับไม่ได้ข้อหนึ่งตอบไม่ได้นะถ้าถ้าลองจะตอบให้ได้เป็นหมอคือไม่ได้ละโกหกไม่ได้นะหมอต้องพูดแต่ความจริงโอเคนะแต่ว่าข้อหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสําหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆพี่ว่าเลือกข้อหนึ่งกันหลายคนอยู่นะประมาณนั้นข้อที่สองครับกก็คืออออไ้หมบวา เฮ้ยจะมากักตัวเอลลี่ได้ไงเนี่ยเอลลี่เป็นลูกของฉันอะไรประมาณนี้ยจะปล่อยให้ลูกฉันตายได้ยังไงประมาณนั้นเออประมาณนั้นก็คือล้างบางทิแมแพ้เลยน้องเขาจะเขาว่าล้างบางใช่ไหมเออไปดูในเกมครับมันล้างบางจริงๆนะประมาณนั้นโอเคนะซึ่งอันนี้ก็คืออาจจะเห็นแก่ตัวหรือเปล่า,าประมาณนั้นแต่ก็เข้าใจแหละในมุมมองของคนที่แบบว่า,าป้องกันสิ่งที่ตัวเองรักนะครับก็อาจจะเลือกข้อ2ได้นะครับแต่ว่าถ้าน้องจะตอบเพื่อให้ได้เป็นหมอเลือกข้อ2ตอบไม่น่าได้นะครับโอเคนะแต่ว่า แต่ว่าในเกมในเกมมัน มันเฉลยข้อสองครับในเกมเขาจบแบบข้อสองนะประมาณเดี๋ยวน้องไปตามดูได้มันก็เลยทําให้เกมน,นี้เป็นที่น่าตื่นต,ตาตื่นใจน่าจดจำครับโอเคอยังไม่ใช่นะข้อสามครับให้เอลลี่ตัดสินใจเองว่าจะยอมเสียสละไหมอันนี้เก็บไว้ก่อนนะอันนี้เหมือนกับเป็นดีนะก็คือให้ตัดใจว่าเราจะยอมเสียสละตัวเองไหมเพื่อกับคนบนโลกนี้นะครับอันที่สี่ก็คือบังคับให้เอเลกเสียสละไปเลยครับก็คือจะได้จบเชียรบ้าๆอย่างนี้ทีอันนี้ก็คือแบบกำปั้นทุกดินมากเลยนะกำป,ปั้นทุกดินมากเลยแบบว่ายอมเสียสละเพื่อส่วนมาก อันนี้มันจะเป็นม,มันจะมีความคอนฟ lict ของหมอกันเองนะครับประมาณนี้สกับ3กับ4เนี่ยเป็นคอนฟ lict กันละเออประมาณนั้นมันจะมีหมอที่ ตอบสมีหมอที่ตอบ4ปีประมาณนั้นเออม,มันจะเป็นบทบาทที่ขัดแยงแ้งกันละเดี๋ยวพี่จะให้น้องลองวิเคราะห์ดีๆนะครับอันนี้2ครับก็คือหายวิธีอื่นไปครับวิธีที่เอลลี่ไม่ต้องตายอาจจะต้องเสียเวลาอีกสักสิปีก็ไม่เป็นไรแต่เอลลี่ไม่ตายไงยประมาณนั้นโอเคนะอีกสิปีก็สามารถคิดวัคซีนได้เหมือนกันแต่รอแค่สิปีโอเคนะแต่ถ้าเรามองในมุมมองของหมอนะครับก็คือ เฮ้ยอีกตั้งสิบปีอะแล้วอีกสิบปีระหว่างนั้นเชื้อมันแพร่กระจายไปถึงไหนแล้วอะแล้วคนบนโลกไม่ตายกันหมดแล้วเหรอประมาณนั้นเออมันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งครับประมาณนี้ซึ่งตัดสินใจายากไหมอืมตัดสินใจายากมากเลยแต่พี่ก็เชื่อว่าหลายคนก็เลือกข้อห้านะถ้าบอกว่าถ้ามันเป็นชีวิตจริงครับเออก็ทําไมเราต้องมารับผิดชอบกับชีวิตคนบนโลกด้วยทําไมเราต้องยอมเสียสละตัวเราเองด้วยอะไรประมาณนี้ครับเออมันก็จะเป็นความรู้สึกของเรานะซึ่งพี่เชื่อว่าถ้าเป็นคนธรรมาดา ปกตินะคบพี่ก็จะมองว่าเฮ้ยเราก็อาจจะเลือกข้อห้าได้ด้วยประมาณนั้นแต่ว่าหมออาจจะเลือกข้อห้าไม่ได้นะหมอมันต้องเสียสละไงประมาณนั้นเออมันขัดแย้งกับความรู้สึกตัวเองมากๆเลยนะถ้าเลือกข้อห้าเนี่ยครับเอาละเพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะใช่เกี่ยวกับเรื่องของมุมมองแบบหมอก็จะมีข้อสามแข้อสี่แล้วครับประมาณนั้นโอเคนะอ่ะอันนี้มันจะเป็นคอนฟ lict ที่มันขัดแย้งกัน นิดๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในมุมมองของเรื่องโรคระบาดมุมมองในเรื่องของโรคระบาดนนครับก็คือหมบวว่าเรายอมเสียสละบางส่วนเพื่อที่จะรักษาส่วนใหญ่ไว้ซึ่งพี่เคยสอนในคลิปก่อนนั้นนันแล้วว่าที่ว่าเรายอมฆ่าหมูยอมฆ่าไก่ทั้งหมดเลยเพื่อที่แบบว่าจะรักษาส่วนมากเอาไว้นะครับอันนี้คือยอมเสียสละหนึ่งชีวิตเพื่อแลกกับอาจจะเป็นล้านๆชีวิตเลยเนี่ยเราจะทําได้ไหมนะครับอันนี้คือมันก็อาจจะเป็นมุมมองที่แบบเฮ้ย ยอมแลกกันไหมประมาณนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าจะเป็นการเรื่องของเอยการที่บอกว่าจะจะบังคับให้คนคนหนึ่งนะอันนี้มันทําในคนนะมันจะทําได้ไหมประมาณนั้นซึ่งพี่ว่าถ้าเป็นในจุดจุดหนึ่งที่มันมีการบีบบังคับเยอะๆครับมันอาจจะทําให้คนคนนึงสามารถตัดสินใจที่แบบว่ายอมค่ายกคนคนหนึ่งเพื่อเอาไปช่วยกับคนหลายๆคนได้นะซึ่งอันเนี้ยพี่ว่ามันอาจจะมีการบีบบังคับให้เป็นแบบนั้นได้ครับแต่ว่าถ้าเอาตามหลักมุมมองของหมอจริงๆนะ หมอเนี่ยไม่มีสิทธิ์บังคับได้นะครับประมาณนั้นโอเคนะถ้าถ้ามุมมองหมอจริงๆพี่ว่าข้อ3น่าจะดีกว่าก็คือจะต้องให้ผู้ป่วยเป็นคนตัดสินใจเองครับว่าจะยังไงจะยอมเสียสละไหมหรือว่ายังไงคือทุกคนอ่ะจะต้องยอมให้เกียรติในสิทธิ์ในเรื่องของการตัดสินใจนะครับเพราะนั้นข้อที่ดีที่สุดข,ของการที่จะตอบแบบเป็นหมอนะก็จะเป็นข้อ3ครับส่วนข้อ4ี่จะเป็นของพวกผู้นําผู้นำ,นำอาะีบอกเลยพวกผู้นําผู้นําในที่นี้ไม่ใช่แบบผู้นําทางการเมืองนะอาจจะเป็นผู้นําของถิ่นถิ่นนั้นหรือว่าน้องอาจจะเป็นหมอแล้วน ควบสองตำแหน่งไงเป็นหมอด้วยแล้วเป็นผู้นําด้วยไงคือแบบต้องตัดสินใจเพื่อคนหมู่มากเ่อันนี้น้องอาจจะต้องคิดหนักแล้วครับประมาณนั้นว่ายังไงอยอมเสียเสียหนึ่งชีวิตเพื่อแลกกับคนหมู่มากไหม,มอันนี้ตอบสิตัดสินใจยากมากนะครับแต่ถ้ามองมุมมองของหมอ,มอ,มอ,มอเพียวๆโดยที่ไม่ผสมความเป็นผู้นานะครับเราก็จะต้องตอบข้อาสานั่นเองนะครับประมาณนั้นก็คือให้สิทธิ์เขาตัดสินใจประมาณนั้นโอเคนะพอ,พอได้ไอเดียในการคิดนะอันนี้พี่บอกเลยว่า มันทุกคนสามารถตอบหลายข้อได้นะอยู่ที่มุมมองอยู่ที่บทบาทนะครับประมาณนะั้นถ้าถ้าตอบที่ได้คะแนนที่ดีที่สุดพี่ว่าน่าจะเป็นข้อสานะเป็นไงน้องๆตัดสินใจยากกันไหมเออเออเกมมันเฉลยเกมอะเกมมันเฉลยฉากจบเป็นแบบข้อสองนะครับโอเคนะคพราะนั้นเอ,อ่อตอบแบบหมอเอาข้อสานะโอเคได้นะครับอ,อ่ะเพราะฉะนั้นพอเก็ตไอเดียแล้วครับประมาณนี้เออมันจะซับซ้อนมีความซับซ้อนเพราะนั้นดูบริบทดีๆครับโอเคอ่าข้อตอบเอ่อคลิปต่อไปนะครับพี่อัดรัวๆแล้วกันนะตามดูได้เร็วๆนี้เลยนะครับโอเคนะอืม ทำยังไงครับให้ได้พัดช,ชาวเกิน50เป็นคำถามที่น้องๆถามพี่กันเยอะจังเลยโอเคนะเออทำไงให้ได้50าสิบนะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปเลยครับดูรัวๆ